ถ้าไปซื้อใหม่นี่มันตกเท่าไหร่ครับเฮียเนี่ยตีต่ำวงละ13,000วงเดียวเลยตีต่ำไปนะสบายกระเป๋าเลยครับซื้อใหม่เนี่ยโอ้ไม่ไหวหรอกแค่นี้เราซ่อมได้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องคาเฟ่ออนไลน์ครับวันนี้ผมขับรถอยู่ดีๆก็เกิดอาการเบียดฟุตบาทดูครับแผลมันโอ้โหเข้าไปลึกเลยอ่ะไอ้ครั้งจะไปซื้อล้อใหม่ก็โอ้โหราคาแพงเหลือเกินก็เลยนี่ครับมาเจอนี่ครับศูนย์ซ่อมล้อแม็กจากทางเทเลแม็กนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในการจะทำการซ่อมเจ้ารอยบาดที่มันลึกขนาดนี้เนี่ย เขาจะทำให้มันใหม่ได้ยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกับนี่ครับทาราแม็กเดี๋ยวไปถามเฮียครับว่าเขาจะทำกันยังไงนะครับครับตอนนี้เรามาถึงร้านแล้วยกแม็กมาตั้งข้างในแล้วพอดีวันนี้เฮียอยู่ได้รับเกียรติจากเฮียนะครับเดี๋ยววันนี้เฮียจะแนะนำว่าไอ้เจ้าล้อแม็กที่มันได้รับการชำรุดมาเนี่ยเดี๋ยวเฮียเขาจะทำยังไงให้มันกลับมาเป็นเหมือนใหม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเฮียสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพอดีวันนี้ลูกค้าเอาล้อ TRD Toyota Fortuner TRD มา TRD เขาแต่งพิเศษอยู่แล้วครับครับรวมถึงล้อแม็กนะล้อแม็กได้ทำพิเศษพิเศษทั้งรถทั้งล้อเลยครับเฮียถูกครับแพงพิเศษด้วยครับหน้าล้อของ TRD ก็จะมีลายเฉดนะครับมีปาดหน้าให้เงาครับแล้วก็เคลือบก็จะเงาขาวอันนี้ปาดเสร็จแล้วเงาจะทองก็ไม่ทองจะดำก็ไม่ดำมาดูงงเลยนี่แค่ล้อนะครับแค่ล้อก็หลายสีหลายขั้นตอนแล้วใช่ครับถ้าไปซื้อใหม่นี่มันตกเท่าไหร่ครับเฮียเนี่ยตีต่ำวงละ13,000วงเดียวเลยตีต่ำไปนะสบายกระเป๋าเลยครับซื้อใหม่เนี่ยโอ้ไม่ไหวหรอกแค่นี้เราซ่อมได้ขั้นตอนเยอะๆนี่ก็ซ่อมได้ได้ครับซ่อมได้ให้มันเหมือนกลับมาสภาพเดิมได้เลยให้มันเหมือนเดิมหรือจะให้สวยกว่าเดิมทำได้คุยกันได้คุยกันแต่ผมอยากลิมิเต็ดขอขีดแดงหน่อยเงี้ยชมพูก็ได้โอ้ชมพูก็ได้เข้ากับยุคเขียวครับเดี๋ยวไปดูกันว่าทำยังไงได้ครับรับรองกลับมาเนียบเหมือนเดิมโอเคเฉดเดิมได้เป๊ะเลยครับครับงั้นเดี๋ยวตามเฮียไปดูกันครับครับขั้นตอนแรกที่จะมาทำรักษาเจ้ารอยถลอกเนี่ยขั้นตอนแรกเป็นยังไงเดี๋ยวมาถามเฮียกันครับครับครับเฮียตอนนี้เอาล้อมาแล้วทำไงต่อครับเฮียคราวนี้ล้อตัวนี้มันมีรอยขูดครับตรงผิวที่เป็นอลูมิเนียมครับตัวนี้มันไม่มีสีนะครับอันนี้ไม่ใช่สีครับเฮียเหมือนแลคเกอร์เงี้ยเฮียสีจะเป็นท็อปโค้ตท็อปโค้ตด้วยสีความเงาของอลูมิเนียมทะลุสีออกมาอ๋อที่เราเห็นของเรานี่คือมันมองทะลุข้างในมาใช่มองเห็นอลูมิเนียมอยู่เหมือนแลคเกอร์เงี้ยเฮียตัวนี้แลคเกอร์ใสครับด้านในนี่ผิวอลูมิเนียมอ๋ออันนี้คือสีอ๋อสีครับเรามองไม่เห็นอลูมิเนียมด้านในอ๋อครับถ้าขูดตัวนี้มาเราไม่สามารถที่ทำสีปิดได้เราต้องกรีดบางๆครับให้เห็นความเงาของอลูมิเนียมแล้วค่อยทำสี C2 ให้ความเงาของอลูมิเนียมทะลุผ่านออกมาอ๋อนี่คือข้อพิเศษของเจ้าล้อแม็กตัวนี้ใช่ครับครับเพราะนั้นตัวที่ทำตัวนี้ได้ก็คือ CNC เท่านั้นโอ้เกินกึ่งไม่ได้อ๋อใครทำได้มานี่คือข้อที่ร้านนี้ทำได้ใช่ครับโอ้โอเคครับเนี่ยงั้นขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวต้องยกไอ้ตัวเนี้ยเข้าไปเครื่องใช่ครับครับอันนี้เดี๋ยวเฮียจะเอาอุปกรณ์ที่มันสำคัญนะครับในการทำให้ล้อแม็กมันสวยงามปัดหน้ามันคืออะไรครับเฮียไอ้ตัวเนี้ยตัวนี้ก็เรียกว่าคัตติ้งทูลCutting Toolนะครับตัวนี้ใช้ในการกึ่งหน้าล้อแม็กให้มันเงาตัวนี้เป็นเพชรสังเคราะห์ตัวนี้เหรอครับใช่ครับเป็นเพชรสังเคราะห์เอาไปมั่นสาวไม่ได้ เอาไปแต่งเมียไม่ได้ใช้กัดกึ่งสายเจาะงานที่เป็นอะโลหะอลูมิเนียมทองเหลืองทองแดงใช้ได้ถ้าเรามันเป็นวัสดุอื่นนี่มันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมเฮียผิวไม่ได้ครับอ๋อผิวไม่ได้ถ้าเป็นแทนสเตนคาร์ไบด์ธรรมดาเรามากึ่งล้อแม็กที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันจะไม่เงาครับความละเอียดอยู่ไม่ได้ครับเนี่ยก็หลายตังค์ครับหลายตังค์ถ้าให้สวยกว่านี้เป็นเพชรแท้โอ้เพชรแท้แต่ไม่ใช่เพชรสวยงามอ๋อเ
ไม่ใช่เพชรประดับใส่แหวนมั่นอะไรใช่ไหมเฮียไม่ใช่ไม่ใช่ไปแต่งเงี้ยไม่ได้ใหญ่คิดไปไกลได้ครับครับเอามาเขาจะเอาเพชรแท้เนี่ยมากึ่งแต่ไม่ใช่ส่วนที่มันสวยงามครับแต่เป็นความแข็งเพชรเพื่อให้มันละเอียดเนี่ยผิวจะเป็นกระจกเลยโอ้ใสเนียนนี้เลยเหรอก็ดูเงาตัวเองได้โอ้ถ้ากึ่งตัวนี้นะโอ้ครับแต่เครื่องจักรต้องใหม่กว่านี้ครับรอบต้องสูงครับเอาไปกึ่งแล้วหน้ามันจะเงาเหมือนกระจกเขาเรียกว่าผิวมิเลอร์ผิวกระจกนะครับครับพี่ตอนนี้เอาล้อขึ้นแล้วเนี่ยมันคือกรรมวิธียังไงครับพี่อธิบายให้ผมทราบหน่อยครับพี่ครับตอนนี้เอาล้อขึ้นในเครื่องเสร็จแล้วครับเราจะวัดล้อก่อนวัดค่าต่างๆจุดตำแหน่งที่ล้ออยู่เพื่อเราจะไปทำโปรแกรมให้มันวิ่งตามเคิร์ฟตามโค้งของก้านของล้อแม็กครับครับโดยที่เราต้องใกล้ค่าตรงนั้นไปเขียนเป็นแคปคัมคือลายใครก็ลายมันใช่ไหมเฮียวงใครวงมันลายใครลายมันแต่ถ้าเป็นที่อดีขนาดเดียวกันรุ่นนี้ครับก็ใช้โปรแกรมเดินได้แต่ถ้าตัวนี้18เอามาใหม่เป็น20 21ก็อีกโปรแกรมหนึ่งก็ขึ้นมาวัดใหม่ครับเอาขึ้นไปวัดบนเครื่องเพื่อความแน่นอนครับเราจะมาวางวัดข้างนอกไม่ได้มันไม่แน่นอนไม่ชัวร์ขึ้นไปวัดที่เครื่องหาจุดทำแคปแคมครับแล้วก็เจเนเรตบัญชีโค้ดเข้าเครื่องแล้วก็เดินโปรแกรมThank you.
จากแม็กที่มีร่องรอยในการชำรุดนะครับตอนนี้สภาพนี้ครับออกมาแล้วใหม่กริปทำสีมาแล้วก็เรื่องราคาเจ้าการซ่อมบำรุงทำให้มันใหม่อย่างเงี้ยมันมีกรรมวิธีในการทำให้มันใหม่อ่ะมันมีหลากหลายวิธีแล้วก็ราคาไงก็เดี๋ยวสอบถามที่เฮียได้เลยนะครับครับสำหรับล้อ TRD นะครับขั้นตอนก็ค่อนข้างจะหลายขั้นตอนนิดนึงกว่าจะมาเป็นแบบนี้ได้นะครับก็คือรอยหายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสีก็กลับมาเฉดเดิมสีก็จะเป็นสีพิเศษเป็นสีออริจินอลของเขานะฮะราคาที่ผมทำของ TRD ลักษณะเนี้ยก็อยู่ประมาณ 1,200 บาทครับส่วนที่เรามองดูตอนเนี้ยคือเราเคลือบมาใหม่ท็อปโคตมาใหม่มันก็จะเงาอาจจะแตกต่างกับล้อเดิมที่อยู่กับรถเพราะว่าตอนนั้นน่ะแลกเกอร์มันแห้งมันก็จะดรอปลงไปสักพักนึงตัวเนี้ยแห้งสนิทแล้วก็ความเงาของแลกเกอร์ที่เคลื่อนใหม่ยังไม่โดนฝุ่นอะไรเนี่ย มันจะกลับมาปกติก็จะเหมือนล้อเดิมๆแล้วอันนี้เราไม่ได้รีกล้องไงครับอันนี้เราอยู่ตั้งแต่วิธีการทำตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่มันพังจนมันเป็นอย่างนี้นะครับครับก็ในส่วนของปัญหาล้อแม็กอื่นๆการทำสีแบบอื่นการจะแต่งแบบปัดเงาดัดคดดัดดุ้งแตกเชื่อมครับหรือจะแต่งอะไรมาปรึกษากันส่วนราคาค่าตัวก็มาพิจารณาตามความยากง่ายของตัวงานนะครับครับงั้นก็ฝากร้านทาราแม็กไว้กับแฟนเพจคาเปอร์นะครับเนี่ยครับผมส่วนของทาราแม็กนะฮะถ้ามีปัญหาเรื่องล้อต้องการซ่อมหรือต้องการแต่งหรือมีอารมณ์ศิลปินจะดีไซน์อยากทำต่างอย่างที่เราต้องการไม่อยากให้เหมือนชาวบ้านเขาเบื่อเดิมๆก็มาปรึกษามาคุยกันครับของเราอยู่เลียมมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าชลบุรีก่อนจะถึงด่านมอเตอร์เวย์ทางลงจะบอกว่าอนุรักษ์กระบังนะอยู่ติดกับห้างสยามพรีเมียมนะครับเบอร์ติดต่อที่เป็นมือถือก็0816665793นะครับเพจ Facebook ก็เสิร์ชหาใน Facebook ได้ชื่อว่า Telamac View นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็มีปัญหาอยากแต่งแม็กอยากซ่อมแม็กมาหาเราครับรับรองเรามีคนที่ให้คำปรึกษามาช่วยกันดีไซน์ให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากที่สุดนะฮะขอบคุณมากครับครับวันนี้ชาวคาเฟ่ก็เดี๋ยวมาเจอกันในงวดหน้านะครับถ้าเกิดล้อแม็กเรามีปัญหาอะไรที่มันตุกติกที่เราคิดไม่ออกเดี๋ยวเราจะเอามาที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายเพื่อนๆดูกันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ